ดีผมชื่อเอิร์ธผมเป็นเด็ก LD ผมอยู่กับป้าสองคนป้าคนที่ส่งเสียให้ผมเรียนเวลาผมไปโรงเรียนทุกคนจะมองผมเป็นตัวประหลาดแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมเจ็บมากไหมเป็นอะไรมากเปล่าอยากเล่นกีตาร์ใช่ไหมใช่ครับมาเดี๋ยวพี่สอนกีตาร์กีตาร์เหรอเก็บตังค์ได้ปะล่ะเก็บตังค์เหรอได้ก็จะเก็บตังค์เล่นกีตาร์ได้เดี๋ยวพี่ไปดูให้เอิร์ธเองครับเอิร์ธเก็บเงินซื้อเองครับใช่เหรอเอิร์ธเก็บเงินซื้อจริงๆเหรอเอิร์ธรู้ไหมการขโมยเงินของคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนป้าเคยสอนเราไว้หลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเอิร์ธอย่าทำแบบนั้นนะป้าไม่อยากผิดหวังในตัวเอิร์ธครับแต่ที่ปัญหาสำคัญเลยคือว่ามือกีตาร์เราตอนนี้ประสบอุบัติเหตุนะครับรถคว่ำข้อมือน่าจะมีปัญหาซึ่งทำให้เกิดเล่นไม่ได้แน่นอนทีนี้ใครมีข้อชี้แนะเสนอแนะหรือการจะหานักดนตรีใหม่อย่างไรบ้างใครมีข้อเสนอแนะครับผมครับรู้แล้วครับต้องทำยังไงWe'll be right back.
ไรหนูดีเรียกซะตกอกตกใจเลยเนี่ยด้วยเออหลานป้านี่มันไปเล่นดนตรีเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยอุ้ยโอ้ใช่เจ้าเออจริงๆด้วยโอ้ยโอ้โหโอ้เล่นเก่งจริงๆด้วยเนี่ยเอาแล้วหนูดีไปเจอนี่ที่ไหนเนี่ยอีช้างมันแพร่ภาพสดไว้เนี่ยหนูเลยกดเข้าไปดูไปเห็นในเอิร์ธพอดีเลยแล้วเอามาให้ป้าดูอู้ตายแล้วป้าไม่คิดว่าจะเล่นได้ขนาดนี้นะเนี่ยเอิร์ธป้าขอโทษที่ป้าเข้าใจเอิร์ธผิดไปป้ามีของขวัญจะให้เอิร์ธนี่คือของขวัญจากป้าป้าภูมิใจในตัวหลานมากขอให้เอิร์ธปฏิบัติตัวอย่างนี้ต่อไปนะครับไม่ป้าได้กูละนี่คือของฝันจากป้านั่น